พอดียามเช้านะคะเพื่อนๆพี่ๆบรรยากาศทะเลนะคะคือแรงมากเลยนะตอนเช้าเช้านะคะสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสนะคะฟิตเนสคนกำลังเล่นฟิตเนสอยู่เล่นฟิตเนสอยู่นะคะสระว่ายน้ำที่พี่พลอยอยู่นะคะพี่พลอยอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำเลยพี่พลอยยืนอยู่ตรงระเบียงซ้ายมือก็จะเป็นฟิตเนสโรงแรมฟอร์จูนนะคะโรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์บีชนะคะชื่อโรงแรมว่าฟอร์จูนแสงจันทร์บีชนะคะหาดแสงจันทร์นะคะสวยงามค่ะพี่พลอยมาพักที่นี่นะคะโรงแรมเยอะค่ะโรงแรมเยอะนะคะแต่ว่าพี่พลอยเลือกมาที่ฟอร์จูนแสงจันทร์บีชนะคะระดับกี่ดาวอะระดับ5ดาวหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็มีสระว่ายน้ำนะคะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีอาหารเช้าทุกอย่างค่ะมีอาหารเช้ามีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลด้วยนะคะวิวนะคะอยู่ใกล้ทะเลพี่พลอยก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนเช้านะคะว่าตื่นแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะอาบน้ำวันนี้ก็จะเดี๋ยวก็เดินทางกลับแต่ว่าจะว่าหาว่าจะไปแวะไหว้พระก่อนไปแวะไหว้พระแล้วก็ค่อยกลับพัทยามาพักผ่อน4วันค่ะเพื่อนๆพี่ๆดูฝนจะตกมืดท้องฟ้ามีเมฆนะเมฆดำเลยเมฆดำเลยเมฆเหมือนจะใกล้ตัวเรามากเลยบรรยากาศนะคะ